เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพฤทธิ์ วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมวันนี้ในการอภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจาที่เพื่อนสมาชิกจากพรรครวมไทยสร้างชาติและเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการการอารักขาถวายความปลอดภัยแก่ขบวนเสด็จท่านประธานครับผมเข้าใจว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ได้สร้างความกังวลใจให้กับหลายภาคส่วนในสังคมแม้อาจจะมีบางช่วงบางตอนวันนี้ครับที่อาจจะไม่ราบรื่นบ้างแต่วันนี้ก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อย่างน้อยเราทุกฝ่ายนั้นเห็นตรงกันว่าปัญหาใดๆก็ตามไม่ว่าจะละเอียดอ่อนแค่ไหนต้องถูกนำมาพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับหลายคนอาจจะมองว่าเวทีสภานั้นมันเป็นประโยชน์เพราะสภานั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่สำหรับผมแล้วเวทีสภานั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ในส่วนนั้นเท่านั้นครับเพราะความจริงแล้วทุกพื้นที่ในประเทศนี้ไม่ว่าจะในหรือนอกสภาก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแต่สำหรับผมก็ท่านประธานเวทีสภานั้นมันเป็นประโยชน์เพราะสภานั้นเป็นพื้นที่ไม่กี่แห่งครับที่นำคนที่เห็นต่างหรือตัวแทนของชุดความคิดที่แตกต่างกันมาหันหน้าคุยกันแล้วร่วมกันหาทางออกในเรื่องที่ยากๆของสังคมเราผมเข้าใจดีครับว่าเพื่อนสมาชิกเสนอญัตตินี้เข้ามาสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เกี่ยวกับขบวนเสด็จเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ซึ่งข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นั้นเพื่อนๆสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปแล้วอย่างกว้างขวางแต่ท่านประธานครับผมเชื่อว่าหัวข้อที่มันอยู่ลึกลงไปในใจของพวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะเป็นหัวข้อหรือโจทย์ที่มันกว้างและใหญ่กว่าแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือโจทย์เรื่องของการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นครับท่านประธานภายใต้เวลาที่จำกัดในวันนี้โจทย์ที่ผมอยากจะชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมกันคิดต่อคือคำถามที่ว่าสังคมเราควรจะมีปฏิกิริยาหรือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโจทย์นี้ครับผมขอแบ่งออกเป็นทั้งโจทย์ที่แคบและโจทย์ที่กว้างในส่วนของโจทย์ที่แคบครับซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับหัวข้อญัตติในวันนี้คือคำถามที่ว่าเราควรจะทบทวนการออกแบบมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จหรือไม่อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงอยู่ครับท่านประธานว่าในระบอบประชาธิปไตยทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเป้าหมายหลักครับของการออกแบบมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จคือการรักษาความปลอดภัยของบุคคลในขบวนซึ่งแต่ละประเทศครับก็ต้องออกแบบวิธีการที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยพยายามอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการใช้ถนนมากที่สุดเท่าที่พอจะทำได้ผมเข้าใจครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเราเองก็ตระหนักดีครับถึงความสำคัญในการแสวงหาสมดุลดังกล่าวซึ่งสะท้อนครับผ่านเจตนาของพระบรมราโชบายเมื่อปี 2563 ที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องขบวนเสด็จทั้งหมด 10 ข้อจากนั้นครับท่านประธานหากความกังวลและความห่วงใยของประชาชนเรื่องความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ์ในเหตุการณ์ขบวนเสด็จเมื่อวันก่อนจะนำมาสู่การทบทวนมาตรการเกี่ยวกับขบวนเสด็จในอนาคตเราก็จำเป็นครับที่ต้องช่วยกันคิดอย่างรอบคอบเพื่อรักษาหรือแสวงหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่จะบรรลุทั้งเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยแบบไร้ช่องโหว่ควบคู่ครับกับการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่สัญจรไปมาเท่าที่จะทำได้ท่านประธานครับที่ผมพูดแบบนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะขบวนเสด็จนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประสบการณ์ครับที่ประชาชนโดยทั่วไปจะมีโอกาสได้สัมผัสกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดดังนั้นครับท่านประธานการหาสมดุลเกี่ยวกับขบวนเสด็จจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของยุคสมัยที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งรัฐบาลและพวกเราทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องในมุมนึงครับรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำให้การรักษาความปลอดภัยของประมุขหรือพระบรมวงศานุวงศ์นั้นรัดกุมและไร้ข้อบกพร่องซึ่งก็นับเป็นภารกิจด้านความมั่นคงอันสำคัญของประเทศที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะล้มเหลวมิได้แต่ในอีกมุมนึงครับท่านประธานหากวันนี้รัฐบาลหรือสภาแห่งนี้หันไปปรับมาตรการแบบฉับพลันหรือไม่สมส่วนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆในวงกว้างอย่างถี่ถ้วนก็จะเกิดความเสี่ยงครับ ว่าหากประชาชนไม่พอใจกับมาตรการใหม่ที่ตามมาความไม่พอใจดังกล่าวก็อาจจะขยายวงไปกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ความจริงแล้วมีต้นเหตุมาจากการขาดความละเอียดรอบคอบของรัฐบาลหรือพวกเรากันเองที่ควรจะต้องเป็นกันชนที่ดีให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนในโจทย์ที่กว้างขึ้นมาครับท่านประธานคือคำถามที่ว่าเราจะปฏิบัติกับผู้เห็นต่างและคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานครับในสังคมใดๆก็ตามความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวใจของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือการทำให้ความซื่อตรงของทุกคนต่อหลักการประชาธิปไตยและความศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสองคุณค่าที่อยู่เคียงข้างกันได้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่เสรีภาพทางความคิดนั้นเป็นเสรีภาพที่จำกัดกันไม่ได้เราต้องยอมรับว่าประชาชนแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองหรือให้น้ำหนักกับสองคุณค่าดังกล่าวในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเสมอไปหากประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์จะเดินหน้าคู่กันได้อย่างมั่นคงหากเราทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับที่พวกเราทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำและทำได้ตั้งแต่ณตอนนี้นั่นก็คือไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามที่ยึดถือคุณค่าที่ต่างอย่างสุดขั้วจากเราแค่ไหนหรือไม่ว่าเราจะเห็นใครก็ตามใช้วิธีในการแสดงออกที่เรามองว่าไม่เหมาะสมแค่ไหนเราทุกคนนั้นทุกฝ่ายจะต้องไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ต้องต่อสู้กันด้วยเหตุและผลเราทุกคนทุกฝ่ายครับจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรงแต่ต้องหันหน้าเข้าหากันอย่างสันติวิธีภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรมและหากผมจะขออนุญาตทิ้งท้ายกับท่านประธานโดยการสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังผู้นำประเทศและเพื่อนๆสมาชิกทุกคนในที่นี้ทุกพรรคที่ผมเชื่อครับว่าล้วนอยากจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกันเองนั้นที่ร้อนระอุขึ้นทุกวันคลี่คลายลงผมอยากจะสื่อสารแบบนี้ครับภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจของแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่เป็นภารกิจที่เราต้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการปล่อยให้ประชาชนไปจัดการแก้ไขปัญหากันเองโดยการใช้อำนาจนอกกฎหมายครับแต่เวลานี้คือเวลาของการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของพวกเราทุกคนในการร่วมกันสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งอันเปราะบางนี้ก่อนที่ปัญหาทั้งหมดนั้นจะลุกลามไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ขอบคุณครับท่านประธาน